สวัสดีค่ะพบกับ Glebaker Place นะคะดวน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 ขอย้ำคำว่าดวนนะคะกับ All New Yamaha YZS R3 ก่อนที่จะมีการเปิดตัวในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นเอามากๆนะคะสำหรับแฟนๆของทางค่าย Yamaha ค่ะเมื่อทางสื่อทางประเทศอินโดนีเซียนั้นซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของโมเดลนี้นะคะได้มีการรายงานข่าวเข้ามาว่าทางค่าย Yamaha เองนั้นได้เตรียมที่จะเปิดตัว All New YZS R3 หรือว่า R25 สำหรับบางประเทศในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะตรงนี้นะคะมันก็มีความสอดคล้องกันเมื่อก่อนหน้านี้นะคะได้มีภาพหลุดเกี่ยวกับการทดสอบ YZS R3 คันใหม่ว่าวิ่งกันบนท้องถนนของแพนทูราประเทศอินโดนีเซียกันแล้วซึ่งเป็นสัญญาที่ใกล้เคียงกับทุกครั้งก่อนที่จะมีการเปิดตัวรถใหม่ค่ะซึ่งคราวนี้นะคะถือว่าค่อนข้างเร็วเอามากๆค่ะหากจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นเดือนหน้านี้เพราะหากนับดูแล้วนะคะก็เหลืออีกแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นเองโดยภาพที่เราเห็นกันนี้นะคะก็ได้บ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวรถคันนี้ค่ะซึ่งไฟหน้านั้นนะคะมีความคล้ายคลึงกันกับ R15 ตัวเก่าแต่จะมีขนาดเล็กแล้วก็แคบลงกว่าเดิมค่ะหน้าจอแสดงผลของตัวรถนั้นออกแบบมาใหม่โชคอัพหน้าเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวของคายาบ้าถังน้ำมันนั้นออกแบบมาใหม่ให้มีความเพรียวกว่าเดิมค่ะและการออกแบบโดยรวมนั้นนะคะถือว่ามีกลิ่นอายของ R6 หรือว่า R1 ส่วนออปชั่นอื่นๆนั้นยังไม่ทราบในตอนนี้ค่ะอาจจะมีระบบ VVA พ่วงเข้ามาในการใช้งานด้วยก็เป็นได้ส่วนในเรื่องของข่าววงในที่หลุดออกมานะคะนั่นก็คือรายงานแจ้งเข้ามาว่า Yamaha ทางฝั่งอินโดนีเซียนั้นได้เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตของ All New Yamaha YZF R3 หรือว่า R15 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ค่ะหลังจากที่มีการทดสอบครั้งสุดท้ายนะคะว่ามีการวิ่งกันจริงบนถนนอย่างที่เราเห็นกันว่ามีการจัดเตรียมแถลงข่าวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้สิ่งที่เราจะต้องลุ้นกันอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ค่ะอ้างอิงจากข่าวก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีทางฝั่งอินโดนีเซียค่ะแท้ที่จริงแล้วข้อมูลของเครื่องยนต์นั้นนะคะได้ระบุเครื่องยนต์ All New YZF R25 เพราะว่าทางประเทศนี้นะคะจะต้องใช้โมเดลของคลาส 250cc ซึ่งได้มีข้อจำกัดในเรื่องของใบขับขี่ของ CC ค่ะโดยมีการแจ้งว่า All New Yamaha YZF R25 นั้นมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่40 bhp ดังนั้นแล้วนะคะเมื่อเราเทียบสัดส่วนของโมเดลก่อนหน้านี้อย่าง R25 เดิมนั้นจะมีแรงม้าอยู่ที่ 35.5 bhp และ R3 เดิมนั้นจะมีแรงม้าอยู่ที่ 41.4 bhp ทำให้ R3 คันใหม่แบบ All New นั้นนะคะจะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 45.9 bhp นั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้เราก็สามารถสรุปถึงความน่าจะเป็นของ All New YZF R25 หรือ R3 ได้ดังนี้ค่ะมีระบบ Assist and Slipper Cut กันท้ายปัดขณะเชนเกียร์ด้วยความเร็วสูงอัตราส่วนของเวอร์ชั่นที่ทดสอบได้เท่ากับ 40.5:1 แรงม้าสำหรับ R3 นั้นอยู่ราวๆ 45.9 bhp กระบอกสูบยังคงเป็นแบบ2สูบเรียงมีการออกแบบสวิงอาร์มใหม่ช่องแรมแอร์ออกแบบใหม่ระบบไฟเป็นแบบ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลแบบใหม่อาจจะมีระบบ VVA ที่ช่วยในการไต่ความเร็วให้ไหลลื่นในทุกย่านความเร็วล้อหลังและมิติท้ายรถนั้นมีขนาดกว้างกว่าเดิมความสูงเบาะอยู่ที่ประมาณ835 มม.มีระบบ Yamaha Traction Control YCT และระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบการสะเทือนหน้าหัวกลับอัพไซด์ดาวของคายาบ้าขนาด41 มม.ค่ะแน่นอนว่านะคะประเทศไทยเรานะคะจะต้องมีการนำโมเดลนี้เข้ามาวางขายกันอย่างแน่นอนหลังจากที่ทางอินโดนีเซียได้เปิดตัวกันไปแล้วดูจากไทม์ไลน์แล้วนะคะก็น่าจะเป็นการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ค่ะในงาน Moto Expo หรืออาจจะเป็นงาน Big Moto Sale ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็อาจจะเป็นได้ค่ะหลังจากนี้นะคะทางสาวก Yamaha นั้นจะต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องของตัวเครื่องและราคาว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
ต้องรอติดตามการอัปเดตจากทางเพลย์เมเกอร์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ